แล้วก็อีกโรคหนึ่งนะครับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกาลังเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเป็นพิเศษอยู่นะครับเกี่ยวกับตาเหมือนกันก็คือโรคตาแดงซึ่งปีนี้พบผู้ป่วยโรคนี้แล้วเกือบห0,000ื่นคนทีเดียวครับโอ้โหสูงมากนะครับค่ะ,ะเป็นการเปิดเผยนะครับมาจากนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็บอกถึงสถานการณ์สาเหตุโรคเยื่อบุตาอักเสบหรือว่าโรคตาแดงนะครับอันนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุอย่างเช่นติดเชื้อ เป็นภูมิแพ้ถูกสารเคมีโดยชนิดที่พบได้บ่อยและติดต่อกันได้ง่ายมากนะครับก็คือโรคเยื่อบุตาอักเสบจากเชื้อไวรัสติดต่อทางน้ำตานะครับผ่านการสัมผัสโดยตรงจากมือหรือว,ว่าเครื่องใช้ และไปสัมผัสของตาอีกคนจ<า>คะไม่ติดต่อนะครับทางการมองหรือว่าทางอากาศหรือว่ารับประทานอาหารร่วมกันอันนี้ะจะไม่ติดต่อนะครับก็มไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะซึ่งสําหรับสถานการณ์โรคตาแดงของสํานักระบาดวิทยาจากกรมควบคุมโรคเนี่ยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง19สิงหาคมที่ผ่านมาบพบผู้ป่วย5,9751รายค่ะ กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดก็คือช่วงอายุ45ถึง54ปีนะคะซึ่งโรคนี้ค่ะคุณผู้ชมคะไม่มียารักษาโดยเฉพาะนะคะก็จะใช้การรักษาตามอาการหรือว่าหยอดตาเอาค่ะเพื่อลดอาการระคายเคืองตาเป็นโรคที่ไม่มีอันตรายรุนแรงนะคะแต่ว่า ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มป่วยเริ่มมีอาการเนี่ยอาจจะมีการลุกลามได้หากรู้สึกว่าท่านผู้ชมเนี่ยรู้สึกมีอาการเคืองตามีขี้ตามมากกว่าปกติอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะควรจะรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็วเลยค่ะซึ่งโรคนี้นะครับความจริงสามารถป้องกันได้ง่ายๆนะครับด้วยการหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดนะครับ ก็น่าจะล้างตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่ควรที่จะไปคลุกคลีใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรคตาแดงหากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับให้หล้างมือหลังจากสัมผัสผู้ป่วยและไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยนะครับถ้ามีฝุ่นละอองหรือว่าน้ำสกรปกสกรปกเข้าตานะครับควรที่จะล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันทีอย่าปล่อยให้แมงวีหรือว่าแมงวันตอมตาดีกเลี่ยงการว่ายน้ำในช่วงที่มีโรคตาแดงระบาด uh huh. นะครับ สำหรับผู้ป่วยโรคตาแดงสิ่งสาคัญที่สุดนะครับอันดับหนึ่งเลยก็ควรคที่จะไปพบแพทย์หยุดเรียนไว้ก่อนนะครับหรือว่าหยุดงานเพื่อที่จะรักษาตัวอย่างน้อยเนี่ยสวันด้วยกันเพื่อไม่ให้โรคตาแดงลุกลามหรือว่าติดต่อสู่คนอื่นค,ค,ค่ะคุณผู้ชมนะครับมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคเปิดโทรศัพท์นะครับ 1 4 2 2คสี่องกาก็คือเป็นเรื่องของการดูแลในระดับ,รบประเทศนะคะมาดูในบางพื้นที่กันบ้างค่ะโดยท่านทวีศักดิ์เลิศประพันธ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครก็ออกมาบอกนะคะว่าในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครเองเนี่ยพบผู้ป่วยโรคตา เป็นต้อกระจกกว่า1น0 0 0คนต่อปีแล้วนะคะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาทําให้ต้องหมดโอกาสในการมองเห็นไปค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะก็ได้มีการเปิดโครงการหนึ่งการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้แสงสว่างซึ่งก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากสํานักงานเขตบางแครโรงพยาบาลจากักษุบ้านแพ้วแล้วก็ภาคเอกชนด้วยค่ะสําหรับโครงการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับโอกาส ในการรักษาโรคตาโดยจากสุขแพทย์แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย<ช>และหลังจากนี้นะครับจะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆเพื่อให้ชาวกรุงเทพมหานครได้รับการรักษาโรคตาและการรักษาที่มีคุณภาพและจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยคับ